ครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียได้แถลงว่านับตั้งแต่วันที่1เมษายน2565หากประเทศและดินแดนที่ไม่เป็นมิตรประสงค์จะซื้อก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียต้องเปิดบัญชีกับธนาคารของรัสเซียเพื่อการทำธุรกรรมเป็นเงินรูเบิลเท่านั้นหากไม่มีการดำเนินการดังกล่าวรัสเซียถือว่าเป็นความล้มเหลวของลูกค้าในการปฏิบัติตามเงื่อนไขและผู้ผลิตของรัสเซียก็จะหยุดส่งก๊าซให้แก่ลูกค้ารายนั้นทั้งนี้ทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้ลงนามในกฤษฎีกาเพื่อให้เรื่องดังกล่าวมีผลผูกพันทางกฎหมายด้วยอย่างไรก็ตามเนื้อหาตอนหนึ่งได้ระบุว่าธนาคารก๊าซพรอมเป็นสถาบันการเงินแห่งเดียวที่ได้รับอนุญาตให้เปิดช่องทางรับชำระค่าก๊าซธรรมชาติที่เป็นทั้งสกุลเงินรูเบิลและสกุลเงินต่างชาติคือดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ยูโรแล้วหลังจากนั้นธนาคารก๊าซพรอมก็จะเป็นผู้คำนวณอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเหล่านั้นเป็นเงินรูเบิลต่อไปสำหรับประเทศและดินแดนที่ไม่เป็นมิตรต่อพลเมืองและกิจการของรัสเซียตามการประกาศเมื่อวันที่7มีนาคม2565ได้แก่สหรัฐอเมริกาแคนาดาสมาชิกของสหภาพยุโรปทั้ง27ประเทศสหราชอาณาจักรและก็ดินแดนพ้นทะเลทุกแห่งของสหราชอาณาจักรยูเครนมอนเตเนโกรสวิตเซอร์แลนด์อัลเบเนียอันดอร่าไอซ์แลนด์ลิเทนสไตน์โมนาโกนอร์เวย์ซานมาริโนนอร์ทมาซิโดเนียญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียเมโครนีเซียนิวซีแลนด์สิงคโปร์และรวมถึงไต้หวันปัจจุบันนี้เนี่ยยุโรปนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียประมาณ 40% แล้วก็มีการนำเข้าน้ำมันประมาณ 30% โดยการขายก๊าซธรรมชาติสร้างรายได้ให้กับรัสเซียสูงถึงวันละประมาณ400ล้านยูโรหรือว่าคิดเป็นเงินไทยนั้นราวๆ 14,750 ล้านบาทด้วยกันนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นล่าสุดหลังจากที่ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นขีดเส้นตายเอาไว้ว่าจะต้องเริ่มชำระเงินเป็นรูเบิลนั้นเนี่ยครับภายในวันที่31มีนาคมก่อนหน้านี้โอลาฟชอผู้นำของเยอรมนีนั้นได้มีการโทรศัพท์หาทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเพื่อที่จะขอยกเว้นซึ่งก็ได้รับการอนุมัติเอาไว้เนี่ยครับเป็นการชั่วคราวแล้วก็นี่แหละครับมีการออกมาสร้างเงื่อนไขเพิ่มเติมแล้วนะครับว่าจะต้องไปเปิดบัญชีกับธนาคารของรัสเซียนั่นก็คือก๊าซพรอมที่เรียกว่าจะรับชำระค่าก๊าซเนี่ยครับเป็นเงินรูเบิลแต่ว่าถ้ายังไม่ได้ดำเนินการแบบนั้นก็ยังสามารถที่จะชำระเป็นยูโรกับดอลลาร์แล้วทางธนาคารนั้นก็คิดคำนวณเป็นรูเบิลอีกทีหนึ่งนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับสำหรับมาตรการก่อนหน้านี้ที่ทางด้านตะวันตกและสหรัฐอเมริกามีการแซงชั่นไปยังรัสเซียก็มีการเอาคืนโดยการให้ชำระเป็นเงินรูเบิลเท่านั้นครับ